วันนี้จะทำเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากเลยค่ะท้องปลาแซลมอนลวกจิ้มค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆค่ะด้วยเครื่องปั่นตัวนี้เลยนะคะสามารถปั่นได้ทั้งน้ำผลไม้นะคะแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ด้วยวิธีการทำก็ดูในคลิปเอาละกันนะคะปั่นออกมาได้เนื้อละเอียดเลยค่ะใส่มะนาวน้ำปลาลงไปชิมรสชาติที่ชอบเลยนะคะเป็นอันเสร็จค่ะเมื่อกี้คือน้ำตาลนะคะแล้วก็ปั่นให้ส่วนผสมเข้ากันอีกทีนึงค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆไว้ทานกับท้องปลาแซลมอนลวกจิ้มค่ะแบบนี้ค่ะท้องปลาแซลมอนแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะอันนี้เราซื้อที่ร้านฟูกุอินทาวนะคะที่โลตัสปทุมค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่อร่อยมากในน้ำที่ลวกจิ้มนะคะก็จะมีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะเติมรสดีแล้วก็น้ำมันงาลงไปอร่อยมากเลยค่ะวิธีการกินลวกจิ้มก็คือเอาน้ำจิ้มราดลงไปแบบนี้เลยค่ะจะกินกับข้าวร้อนๆหรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยค่ะเมนูนี้ง่ายมากๆนะคะแต่อร่อยมากๆเหมือนกันค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะจะทานเป็นกับแก้มกับเครื่องดื่มสมุนไพรก็ยังได้นะคะเห็นสีหน้าท่าทางไหมคะอร่อยค่ะที่สำคัญนะคะไม่ต้องลวกให้มันแข็งนะคะลวกประมาณสัก 3-5 นาทีค่ะก็กำลังอร่อยเลยค่ะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันด้วยนะคะพรุ่งนี้ออกไปซื้อเลยท้องปลาแซลมอนแบบนี้คือฟินมากเดี๋ยวที่เหลือจัดการเองค่ะ